แก้วกาแฟร้อนแบบนี้มีประโยชน์มากห้ามทิ้งเลยนะคะสามารถทำเป็นโคมไฟได้ด้วยค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมจะวาดเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะเลือกสีสันได้ตามใจชอบเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้พี่อ้อมก็จะวาดเป็นรูปหัวใจนะคะและก็รูปธงชาติแบบนี้ค่ะนี่นะคะคุณแม่บ้านก็วาดแล้วก็ประดับห้องนอนลูกๆของเราได้เลยนะคะนี่ค่ะวิธีการทำไม่ยากเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะวิธีการทำง่ายมากเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะตัดส่วนหูตัวนี้นะคะออกไปได้เลยนะคะนี่ค่ะส่วนหูแก้วตัวนี้ตัดออกไปได้เลยและอีกอย่างนึงนะคะนั่นก็คือถุงแกงค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะตัดใช้แค่ชั้นเดียวนะคะนี่ค่ะส่วนนี้เราก็ตัดออกไปเลยถ้าหนาเกินไปเดี๋ยวจะไม่ค่อยสวยนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะใช้แค่ชั้นเดียวเท่านั้นเองค่ะวิธีการง่ายมากเลยนะคะแม่บ้านยุคใหม่อย่างเรานะคะทำประดับห้องนอนลูกนี้สวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่อ้อมจะใช้แค่ชั้นเดียวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำข้อไปที่ปากแก้วนะคะเราจะใช้บริเวณปากแก้วนะคะซึ่งจะมีความกว้างกว่านะคะแล้วก็ใช้หนังยางค่ะแค่เส้นเดียวนะคะรัดเข้าไปแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็ดึงถุงพลาสติกให้ตึงค่ะดึงให้ตึงเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบด้านข้างของถุงพลาสติกตัวนี้นะคะตัดออกไปเลยนี่นะคะส่วนนี้ตัดออกไปได้เลยนะคะคุณผู้ชมต้องกะระยะให้พอดีก่อนนะคะดึงให้ตึงก่อนนะคะค่อยตัดถุงออกนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะบริเวณก้นแก้วตัวนี้นะคะเราจะตัดออกไปเลยค่ะนี่นะคะเราก็ใช้คัตเตอร์นะคะตัดออกไปได้เลยตัวนี้ทำประดับห้องนอนนะคะสวยงามมากเลยนะคะพี่อ้อมลองทำดูแล้วนะคะเลือกสีสันได้ตามใจชอบเลยค่ะนี่นะคะแสงของเขาก็จะออกมาตามสีที่เราวาดเลยนะคะทำประดับห้องนอนก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงนะคะนี่ค่ะบริเวณก้นแก้วตัวนี้นะคะเราก็ดึงออกมาเลยต่อมาก็จะถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะคะนั่นก็คือขั้นตอนการวาดรูปนะคะวันนี้พี่อ้อมก็จะใช้เป็นสีเมจิกแค่2สีเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมจะวาดเป็นลายธงชาติค่ะนี่นะคะธงชาติของเราก็จะมีสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินนะคะเราก็แบ่งส่วนให้เท่าๆกันแบบนี้เลยนี่ค่ะหรือว่าจะวาดเป็นเรื่องราวของนิทานก็ได้เลยนะคะนี่ค่ะตามจินตนาการของเราได้เลยจะใส่สีเยอะขนาดไหนก็ได้เลยนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่อ้อมจะทำการระบายสีให้เป็นรูปธงชาตินะคะนี่ค่ะตอนนี้พี่อ้อมก็ระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้กับรูปลายธงชาติสวยๆแบบนี้ค่ะหรือว่าจะวาดรูปน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะส่วนวิธีการใช้งานนะคะเราก็แค่เลือกโหมดไฟฉายเท่านั้นเองนะคะนี่ค่ะแล้ววางโทรศัพท์ของเราลงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็นำโคมไฟของเรานะคะครอบเข้าไปแบบนี้เลยนะคะแสงด้านบนของเขาก็จะเป็นลวดลายหรือว่าลายตามที่เราวาดไว้เลยนะคะพร้อมกับสีสันอันสวยงามเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้แสงข้างบนก็จะเป็นรูปธงชาตินะคะแล้วก็จะเป็นรูปต่างๆที่เราวาดตามนี้เลยนะคะพร้อมกับสีเลยนะคะก็จะเป็นโคมไฟที่สวยงามมากเลยค่ะแม่บ้านอย่างเราก็เหมาะที่จะทำให้ลูกๆของเราในห้องนอนนะคะแถมวิธีการไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะและถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์พี่อ้อมก็ฝากแชร์ด้วยค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าวิดีโอหน้าพี่อ้อมจะมาพร้อมกับไอเดียดีๆอะไรอีกนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ